ส่องทีใหม่สารัตอยู่เย็นกลองกลาง10ตัวโคตรเยอะแบบนี้สู้ไหวไหมศึกเจทูในขณะที่บอลไทยเรียกประชุมด่วนใครแทนที่บิ๊กบอสบีจีส่วนว่าที่เลขาใหม่เตรียมตั้งหากเปลี่ยนปิ๊กโจพาทิศเดินหน้าต่อไปในขณะที่อินโดนีเซียเปลี่ยนไปทำแบบนี้ลีกทางให้เลือดใหม่ อาเซียนครับมองสร้างเด็กรุ่นใหม่สำคัญกว่าแชมป์หากแพ้ไม่ซีเรียสต้องการพัฒนาบอลสู่เอเชียทั้งหมดนี้ติดตามไม่นานแตงโมล่เปียพงศ์อีงครับสวัสดีครับแตงมโมลงเปียพงศ์ยิงวันนี้ครับเรามาติดตามนะครับเรื่องราวของนักกีฬาไทยแล้วก็บอลไทยของเรานะครับช่วงนี้ก็ต้องบอกว่า มาเริ่มที่จะกลับมาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมตัวสู้ศึกนะครับในศึกไทยลีกนะครับแล้วก็ฟุตบอลเอเชียนะเดี๋ยวมันจะมีรายการต่างๆเนี่ยค่อยๆทยอยเริ่มนะครับหลายๆทีมก็ต้องกลับมาซ้อมกันแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เลยเนี่ยต้องบอกว่าสารัฐอยู่เย็นนะครับพร้อมเดินทางไปสู่เจลีกประเทศญี่ปุ่นแล้วนะครับถึงแม้ว่าจะเป็นเจทูก็แล้วแต่นะเดี๋ยววันนี้มาติดตามแต่ก่อนอื่นเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกค,คลิปความเคลื่อนไหวนะ นนนัั่เองะครบสำหรับวันนี้นะครับต้องบอกว่าตังสารัตย์อยู่เย็นเนี่ยกับตันทีม bg ประทุมยูน่นเต็ดน,นะครับมีกําหนดเดินทางไปที่ประเทศญี่ปุ่นเนี่ย24มิถุนายนนะครับเพื่อตรวจร่างกายกับเบรโนฟายามะงุจินะครับว่าที่ต้นสังกัดใหม่ในเจทูนะครับรายละเอียดที่มาก็คงไม่ต้องไปเล่าอะไรกันเยอะเพราะหลายสื่อก็ต้องบอกว่าลงกันไปหมดแล้วนะครับ แต่ตอนนี้เนี่ยเราก็คงต้องมาตามดูผลงานแล้วแหละแล้วก็ไปดูว่าเอ๊ะสารัฐอยู่เย็นเนี่ยสุดท้ายแล้วไปเนี่ยมันจะได้เล่นไหมนะครับก็ต้องเอาใจช่วยนะเพราะว่าสัญญายิมตัวแป๊บเดียวเองนะครับแค่6เดือนเองไปเพื่อให้ได้รู้รถได้สัมผัสลิ้มลอง กับความเป็นเจลีกอะไรอย่างเงี้ยนะผมว่าเติมเต็มความฝันของตัวเองแต่ผมว่าไม่มีปัญหาสําหรับสารัฐอยู่เย็นอยู่แล้วนะครับสำหรับ j 2เพียงแค่ว่าเขาฝึกซ้อมมุ่งมั่นเนี่ยผมว่าสบายๆนะครับแต่แน่นอนแหละความเข้มข้นสภาพร่างกายอันนี้ต้องรักษาให้ได้อันนี้คือความยากของสารัฐ่ยนะครับเพราะไปในวัย32ปีไอประสบการณ์ทุกอย่างฝีเท้ามันมีหมดแล้วเหลือแต่ร่างกายแหละครับทำยังไงให้มันฟิตทุกเกมนะครับ แม้ว่า J2 เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เจลีกวันเนี่ยนะครับแต่ว่ามาตรฐานญี่ปุ่นเนี่ยไม่ธรรมดานะครับแล้วก็เรโนไฟยามังกจิคือทีมที่ลุ้นเลื่อนชั้นด้วยดังนั้นเกมเนี่ยเข้มข้นอยู่แล้วนะฮะคือมันหนักทุกเกมผมว่ามันสารัตไปะฟิตขึ้นแล้วเดี๋ยวมาเล่นทีมชาติไทยก็เล่นได้อีกนะฮะขนาดกองเต้ยังเล่นได้เลยนะที่สําคัญโอกาสลงเล่นของสารัตเนี่ยก็อาจจะมีเยอะมานะแต่ว่าไอ้คาว่าเยอะเนี่ยต้องดูก่อนว่ามันมีมิดฟิลด์ถึง10บรายนะครับ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่บอกว่าได้ลงก็คือเรียวนะครับโค้ชของทีมเนี่ยนะครับเคยเป็นอดีตผู้ช่วยของเทกุนะครับหรือมาโกโตเทกุระโมริที่เดิมรับบิดคือไม่แน่ว่า FC ของตังเนี่ยก็คงจะได้เห็นกันแหละว่ารู้จักมักจีกันดีนะครับเคยเห็นกันอยู่น่าจะได้ใช้งานกันและอาจจะมีถ่ายทอดสดจากญี่ปุ่นด้วยข่าวดีเลยนะอันนี้แต่ว่าเป็นช่องทางของ BG Sport อีกทีละกันนะคือเดี๋ยวต้องรอดู BG Sport จะถ่ายไหมนอกจากนั้นเนี่ยอยากจะบอกว่าเด e r a b รับบิดวางนโยบายไว้ชัดเจนจะส่งนักเตะไปเจลีกอย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนานักฟุตบอลไทยไม่ว่าจะ J2 J3 นะครับก็ต้องเนี่ยแหละทำตามนี้นะคือทาง BG เขามีโมเดลของเขาอยู่นะครับว่าทำยังไงให้นักบอลไทยพัฒนานั่นกะ็คือการส่งนักเตะในสโมสรไปฝึกเจลีกไปไปเยอะเะนะฮะเพราะว่านอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีตังนะฮะยังมีพัตติก ูตับสัน้นเกียรติพลอุด,ดม2นักเตะ bg ก็ไปเรื่อยๆกับนา,าราขับใน J3 ทีถ้าคือถ้าไปเอาประสบการณ์ก่อนนะในอนาคตทีมมีแผนจะส่งผู้เล่นไปอีกเยอะไม่ใช่แค่หลีกรองอย่างเดียวนะฮะแต่ก็ยังมี J3 ด้วยหรือว่าอาจจะไปเจลีกเลยนะครับเดี๋ยวต้องรอดูแต่ว่า ตอนนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าคู่แข่งของทีมสารัฐเนี่ยถ้ามาดูกันเนี่ยผมไปดูในเว็บบอลไทยมานะครับทางด้านเพจเขาก็ไปหาข้อมูลมาซึ่งผมก็ลองไปรีเช็คดูแล้วโอ้โหมันเยอะอจริงๆนะครับเยอะอจริงๆนะครับมิดฟิลด์ของไทยเนี่ยสารัฐเนี่ยจะสู้ได้ไหมเจอ9คนคนแรกเนี่ยยุกิอายิดะนะครับกองกลางตัวรับอายุ25ปีโอ้โหก็ต้องบอกว่านี่แหละเจอตัวนี้หนึ่งล้วนะฮะ ทางด้านของธนเบกกองกลางตัวรับวัย22ปีไอ้น,นี่อีกตัวหนึ่งนะแต่ผมมองว่า2ตัวนี้เบียดไอ้ตัว25เนี่ยเหนื่อยแต่เบียด22แล้วไม่แน่นะครับเคสุเกะซาโตะนะครับกองกลางตัวรับวัย35ปีประมาทไม่ได้นะครับมีทางด้านของอิเคงามิอายุ29ปีนะครับโอ้โหอันนี้ตัวเหนื่อยนะครับแต่ว่ายามาเซเนี่ย42กองกลางนะเอ,อ่ออันนี้น่าจะพักก่อนนะครับแล้วก็จุนยะคาโตะ กองกลางฝั่งซ้ายวัย29คือกองกลางเยอะอิงาราชินะครับกองกลางตัวรุกวัย21ปีอันนี้ตัดไปก่อนนะครับโนยรินะครับกองกลางตัวรุกโนยรินะฮะแล้วก็มีโคบายาชิอ่ากองกลางตัวรุกวัย30ปีแล้วก็เป็นสารัตอยู่เย็นนั่นเองนะครับซึ่งเป็นมิดฟิลด์โดยเฉพาะเลยนั่นเองแต่ผมว่าดูจากสควอตทีมมันน่ากลัวหลายคนก็จริงแต่ว่าโอกาสสอดแทรกครึ่งหลังถ้าถ้าสมมติจะได้ลงก่อนเนี่ยครึ่งหลัง มีโอกาสเยอะนะครับน่าสนใจอ่ะอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณที่มาของทางน้านบอลไทย bon ด้วยนะครับแล้วก็ต้องลองไปไล่เช็คดูใน transfer market นะครับก็เป็นแบบนี้แหละนะฮะแหมกองกลางเยอะขนาดนี้ยังเสริมอีกนะครับว่ากันไปนะฮะเรามาดูกันที่บอลไทยกันบ้างดีกว่าล่าสุดเลยเนี่ยนะครับต้องบอกว่าเรียกประชุมด่วนนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลส่งหนังสือเนี่ยถึงการประชุมนะฮะสภากรรมการกรณีแบบฉุกเฉินเลย วันอังคารนี้นะครับช่วงบ่ายสองครึ่งวาระการประชุมเนี่ยมี2เรื่องสําคัญเรื่องแรกเนี่ยมันก็คงจะเป็นเรื่องของการพิจารณาจํานวนทีมเข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2อนะครับอ่ะอันนี้ละไว้ก่อนนะมันยาวนะแต่ในขณะที่เรื่องสําคัญเลยดีกว่านะฮะน่าสนใจ ใครจะเป็นอุปนายกสมาคมคนใหม่แทนบิ๊กบอส b ีจคุณประวินพิรมพักดีที่ลาออกไปได้หรือยังตอนนี้มีข้อมูลแค่ว่าอาจเป็นคนมีสีที่ขึ้นมาแทนแต่ยังไม่ชัวนะครับอันนี้ก็สายข่าวพี่บับเบิลนะฮะแล้วก็ส่วนคุณกุดันสุขุมานน์เนี่ยนะครับที่ลาออกจากสภากรรมการเปไปคนตามนายเพราะมาจาก BG เหมือนกันนะครับแว่วๆว่าได้คนมาแทนแล้วเป็นใครคนนึงจากท่าเรือ นะครับแต่เขาก็ชี้แจงมาว่าตรงนี้เดี๋ยวคนจะด่านะครับต้องเข้าใจก่อนว่าข้อบังคับลักษณะการปกครองสมาคมกําหนดสัดส่วนของสภากรรมการให้มาจากสโมสรสมาชิกจํานวนไม่น้อยกว่า2ใน3ดังนั้นจึงต้องมีคนของสโมสรเข้ามาเป็นสภากรรมการพวกที่ด่าไปเรื่อยเข้าใจไว้ด้วยนะครับอันนี้พี่ปอบบอกนะเออตำแหน่งเลขาตอนนี้เดี๋ยวบิ๊กโจไปใครจะมาแทน แล้วก็มีชื่อของคนนี้ขึ้นมานะครับคุณสุธิพันธ์วันวินเวทนะครับก็ต้องบอกว่าเคยทําฟุตซอลนะครับทำมาหลายฟุตบอลนะแล้วก็ deep, มีสตุ้งสตางนะครับแล้วก็อยู่จุฬาสนิทกับมารามนะครับมาจากรั้วเดียวกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่รู้ว่าจะเป็นจริงหรือไม่ในการแต่งตั้งเสียเซฟนะครับสุธิพันธ์วันวินเวทเข้ามาเป็นเลขาสมาคมอ่ะอันนี้ก็จะมีคำตอบในวันที่25มิถุนายนนี้ก็รอติดตามกันแล้วกันนะครับ ส่วนทางด้านของลีกอินโดนีเซียดูเหมือนว่าเขาจะคิดได้แล้วนะครับลีกอินโดคิดได้แล้วนะครับไม่หลบให้อาเซียนคัพนะครับมองสร้างเด็กรุ่นใหม่สําคัญกว่านะครับคือต้องบอกอย่างนี้นะครับอินโดนีเซียจะไม่หยุดแข่งเพื่อหลบทางให้กับนักเตะทีมชาติไปแข่งในอาเซียนครับหรือว่ามิสุมิชิอิเล็กทริกในระหว่าง23พยถึง21ธันวาคมด้วยผลงานอันยอดเยี่ยมในยุคข,ของชินอาคิมแทยังเนี่ยนะครับ าจากการเป็นชาติเดียวของอาเซียนที่เข้าไปเล่นในรอบ3ฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกเนี่ยทัพการูด้าก็ถูกยกให้เป็นเต็งหนึ่งในแชมป์ของรายการนี้แต่อย่างไรก็ดีนะครับประธานสมาคมเนี่ยเอริกตอฮีเนี่ยยืนยันแล้วเขาต้องการจะพัฒนายกระดับมากกว่าแล้วมันไม่ได้อยู่ในฟีฟาเดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เขาจะให้เด็กรุ่นใหม่ๆเข้ามาฝึกซ้อมแล้วก็เข้าแข่งขันแล้วก็มองว่าเอาจริงเอาจังด้วยไม่ใช่แค่ว่าเอ้ยชาติอื่นต้อส่งตัวจริงมาแบบเป็นทีมชาติชุดใหญ่มาของเขาไม่เห็นว่ารายการนี้สําคัญเขาบอกว่านักเตะชุดใหญ่ของเขาเนี่ยอายุ25เองไม่ถึงอยู่แล้วนะครับลองดูทีมชาติตุรกีทีมชาติอะไรในยูโรเนี่ยสิปี16ปียังเล่นได้เลยเพราะฉะนั้นอายุมันไม่เกี่ยวนะครับมันก็ต้องมาวัดกันว่า การแข่งขันเนี่ยสุดท้ายมันจะเป็นยังไงนะเราอยากให้มีนักเตะแบบมาซิลาโอนเนี่ยเกิดขึ้นอีกเยอะๆเมื่อพวกเขาขึ้นมาเล่นทีมชาติชุดใหญ่แล้วเขาจะไม่ส่งลงไปเล่นทีมชุดเล็กอีกเราอยากสนับสนุนให้นักเตะร,รุ่นใหม่ตั้งเป้าหมายที่จะขึ้นมาเล่นทีมชาตินะฮะแล้วก็ตั้งเป้าที่จะหาเด็กที่มีพรสวรรค์ให้มากขึ้นต้องกล้านะฮะความพ่ายแพ้กับชัยชนะเป็นเรื่องปกติในฟุตบอลแต่อย่าสิ้นหวังถ้าคุณแพ้นะครับแต่ว่าพวกเขาบอกเลยนะฮะเขาไม่ได้กลัวแพ้และไม่ได้มองว่า แชมป์สำคัญเขามองการพัฒนาสำคัญถ้าหากว่าคิดได้แบบนี้วิชชั่นต่อไปของอินโดนีเซียน่ากลัวแน่นอนนะครับอันนี้คือทั้งหมดทั้งมวลถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกคลิปความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ